าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณปกติทำงานต้องได้เงินถูกไหมฮะใช่ครับว่าจะเป็นเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นว่ากันไปครับเหตุการณ์นี้ครับผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกหนูก็ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวแถวรังสิตปทุมธานีทำงานตามเวลาปกติแต่ว่าเงินไม่ได้นายจ้างเบี้ยวฮะคุณผู้ชมก็เลยเอาเรื่องราวทั้งหมดมาโพสต์ลงโซเชียลครับหลังจากนั้นมีคนไปเจอก็หาคำตอบกันหน่อยซิว่าเอ๊ะทำงานก็ต้องจ่ายเงินแล้วทำไมไม่จ่ายเขามีปัญหาอะไรนะฮะเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านรังสิตข่าวเนี่ยถูกแพร่กระจายในกลุ่มข่าวรังสิตไม่ยอมจ่ายค่าจ้างและที่สำคัญเจ้าของร้านมีพฤติกรรมหื่นกามกับเด็กในร้านอีกด้วยเอาไปกันใหญ่แล้วฮะส่งนักข่าวไปหาความจริงกันหน่อยร้านอยู่ภายในพื้นที่ซอย8ถนนรังสิตนครนายกธัญบุรีปทุมธานีครับร้านเนี่ยยังไม่ทันได้เปิดตอนที่คุณเออนุสักลงพื้นที่ไปก็ไปคุยกับคนที่เขาอยู่แถวๆนั้นเขาบอกว่าปกติถ้าผมตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนแถวหน้าบ้านเปิดพงเปิดเพลงพอตกค่ำเจ้าของร้านอาหารก็มักจะเดินออกมาบอกว่าให้ปิดเพลงเพราะว่าร้านเนี่ยกำลังจะเปิดลูกค้ากำลังจะมาเขาก็ต้องรีบปิดถามว่าทำไมต้องรีบปิดกลัวครับกลัวว่าจะมีปัญหาเพราะว่าพฤติกรรมของเจ้าของร้านเนี่ยนะชอบเบ่งชอบกลางเหมือนว่าตัวเองเป็นคนมีสีหรือไม่ก็คงจะมีคนมีสีเป็นแบ็คหลังอยู่เอ้าลองฟังเสียงเขาดูครับนานไม่ถึงประมาณทุ่มสองทุ่มนี่แหละทางนั้นเขาจะเดินมาบอกนะเบาๆหน่อยร้านเขาจะเปิดเสียงเขาบอกเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าร้านเขาบอกงี้นะผมก็หลายครั้งก็แหละแต่เราก็ไม่ว่ากันไงแบบเหมือนแบบเบ่งไหมเบ่งครับเบ่งแล้วเราสงสัยในตัวเขาไหมว่าทำไมเขาถึงเขาอาจจะมีเส้นใหญ่นั่นแหละน่าจะเส้นสายนี่แหละอ้าวจะเส้นใหญ่จะเส้นเล็กจะเส้นหมี่เดี๋ยวว่ากันเพราะว่าเราไปคุยกับฝั่งของเจ้าของร้านมาแล้วด้วยนะครับคุณภูครับเขาบอกว่ายอมรับว่าการเงินของทางร้านเนี่ยขาดสภาพคล่องเมื่อไม่นานมานี้หุ้นส่วนบางคนเขาถอนเงินออกไปก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพียงลำพังแต่ประเด็นที่บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพนักงานที่ร้านทำงานแล้วไม่ได้เงินขอชี้แจงหน่อยหญิงสาวคนนั้นชื่อว่าคุณเมย์ทำงานที่ร้านจริงเป็นตำแหน่ง PR มีข้อตกลงกันคือถ้าเข้าไปนั่งกับแขกจะได้ดิ้งละ100บาทค่าแรงต่างหากอีกวันละ100ทำงานครบ10วันถึงจะจ่ายเงินทีหนึ่งแต่จู่ๆน้องเมย์คนนี้ลาออกกะทันหันครับคุณภูก็เลยบอกว่าเอาออกกะทันหันแบบนี้เขาก็เสียหายเหมือนกันนะฮะตามเงื่อนไขต้องทำงาน10วันถึงจะได้เงินออกกะทันหันก็เลยไม่ได้มีการจ่ายเงินให้แต่ยืนยันว่าไอ้ที่ไม่จ่ายเงินไม่ใช่เกี่ยวกับปัญหาการเงินของทางร้านครับคุณทำผิดกฎไงกฎคือ10วันจ่ายทีไม่เคยคิดโกงลูกจ้างครับจะตกลงการจ่ายวันไหนพี่ก็คือเมื่อร้านเลิกตีสองครับให้น้องเขามาเอาใช่ไหมพี่ไม่ครับโอนกันน้องก็ให้โอนเลยครับน้องก็มีรายส่วนตัวผมอยู่อะไรอยู่ผมบอกมีคำไหนบ้างที่บอกว่าเอ้ยผมไม่จ่ายผมไม่เคยพูดคำนั้นไม่จ่ายผมก็บอกว่านั้นคุณจ่ายแต่ถามว่าสิ่งที่เคยนัดมาช้ามีไหมก็มีช้าทุกคนช้าก็มีแต่ผมจ่ายทุกคนไงผมไม่เคยคิดเบี้ยวใครเลยพี่ผมถามว่ายอมรับอย่างรู้ช้าพี่ช้าไหมช้ามีพี่แต่เราจ่ายหมดพนักงานที่ร้านก็ช้าพี่เมื่อคืนก็คุยกับทุกคนว่าผมต่อไปนี้ก็จะจ่ายสดเลยก็คุณทำผิดกฎก็เลยยังไม่ได้มีการจ่ายเงินนะครับอันนี้เคลียร์ไปประเด็นเรื่องของการจ่ายเงินลูกจ้างครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือพี่เบ่งเขาจริงไหมพี่มีคนมีสีเป็นแบ็คหรือเปล่าเขายอมรับนะครับว่าเขารู้จักกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่จริงแต่ไม่เคยเอาชื่อตำรวจนายนั้นมาแอบอ้างไม่เคยทำตัวเป็นอันธพาลแล้วก็ทำมาหากินตามปกติเหมือนคนทั่วไปส่วนประเด็นที่โซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ก็มันไม่ใช่ความจริงผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาว่าแบบนี้แล้วประเด็นที่น้องเมย์ล่ะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จะว่ายังไงเจ้าตัวบอกก็ไม่ติดใจครับหลังจากนี้จะพยายามไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกยอมรับอาจจะมีจ่ายช่วงจ่ายช้าบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้คิดจะเบี้ยวนะฮะต้องไปคุยกันใหม่นะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับทั้งสองฝ่ายดูเหมือนยังไม่ค่อยตรงกัน 100% เท่าไหร่นะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ